นพี่น้องฟิวใช้สมาธิอยู่พี่ฟิวทำไมเนี่ยน้องฟิวมาแป๊บนึงนะอย่าไปเดินเล่นก่อนช่วงนี้พี่ฟิวแปลกมากเลยขนาดนั่งรอดูหนังนะยังเล่นโทรศัพท์ใส่หูฟังด้วยมาถามพี่แล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งมากวนพี่ใช้สมาธิอยู่จดจ่อแล้วก็จิ้มซึ่งไม่รู้จะจดจ่ออะไรคะนักหนาพี่ฟิวหนังสนุกจังเลยอีกแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์อีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยใส่หูฟังด้วยไม่เข้าใจจริงๆเลยเวลาเราเรียกก็ไม่ได้ยินไปรอดูหนังก็เล่นโทรศัพท์เล่นอะไรนักหนาเนี่ยพี่ฟิวนี่มีพิรุธนะเนี่ยแม่หนูขอไปเล่นที่สวนหย่อมได้ไหมน้องฟิวมันมืดแล้วนะลูกแม่ถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิวไปเฝ้าก็ได้ได้ๆไปกับพี่ฟิวใช่ไหมลูกค่ะเดี๋ยวแม่ทำข้าวเสร็จนะเดี๋ยวแม่โทรตามนะลูกจ้าทำค่ะพี่ฟิวไปสวนหย่อมเป็นเพื่อนหนูได้ไหมไปก็ได้น้องฟิวเดี๋ยวพี่ไปเฝ้าแล้วกันค่ะมาพี่ฟิวนี่เล่นโทรศัพท์อีกแล้วต้องมีอะไรแน่ๆเลยอย่างนี้เราต้องสังเกตพี่ฟิวอะไรอ่ะเรื่องของพี่น่ะน้องฟิวบอกหน่อยไม่ได้หรอแล้วแต่ไปต่อปะพี่ฟิวถึงแล้วเล่นลูกบอลกันพี่ไม่เล่นหรอกน้องฟิวพี่จะดูโทรศัพท์อ้าวพี่ฟิวมาทำไมเป็นอย่างนี้ก็พี่จะดูโทรศัพท์อ่ะน้องฟิวจะอะไรกับพี่ตั้งนานน้องฟิวก็เล่นคนเดียวไปสิอีกแล้วเหรอพี่ฟิล์มน้องฟิวเล่นคนเดียวมันไม่สนุกนะน้องฟิวก็เล่นไปก่อนสิเดี๋ยวพี่นั่งรอก็ได้พี่ฟิล์มเบื่อจังเลยเล่นลูกบอลคนเดียวพี่ฟิล์มก็ไม่เล่นด้วยพี่ฟิล์มไปเล่นลูกบอลกับน้องฟิวได้ไหมน้องฟิวเบื่อพี่ไม่ว่าน้องฟิวน้องฟิวเล่นคนเดียวก่อนได้ไหมพี่ยุ่งอยู่อีกแล้วเหรอพี่ฟิล์มไม่คิดจะเล่นกับน้องฟิวน่ะหรอแป๊บเดียวเองพี่ฟิล์มจะเล่นโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ได้นี่น้องฟิวเล่นไปก่อนสิพี่ยุ่งอยู่อุ๊ยบอลกระเด็นไปไกลจังเลยไปเก็บดีกว่าอะไรน้องฟิวอ๋อน้องฟิวมาเก็บลูกบอลค่ะพี่ฟิล์มไปแล้วนะก็ไปสิดูแค่นี้ก็ไม่ได้ผิดปกติแล้วนั่นเนี่ยคุยอะไรกับใครหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจริงๆเลยแม่น้องฟิวมีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอน้องฟิวแม่เมื่อกี้น้องฟิวไปสวนหย่อมมาพี่ฟิวไม่ยอมเล่นกับน้องฟิวเลยมัวแต่นั่งฟังอะไรไม่รู้แล้วก็เล่นโทรศัพท์ด้วยแล้วพี่ฟิวเล่นอะไรอ่ะลูกแล้วน้องฟิวเห็นหรือเปล่าลูกน้องฟิวแอบไปดูแล้วค่ะแต่พี่ฟิวก็ปิดไว้ไม่รู้ทำไมตอนนี้พี่ฟิวก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นะไปน้องฟิวพาแม่ไปดูหน่อยลูกได้ค่ะช่วงนี้พี่ฟิล์มผิดปกตินะเนี่ยแอบคุยกับใครเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าพี่ฟิล์มมีแฟนใช่แม่ไปดูกันแม่ตรงนั้นไงนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นน่ะใส่หูฟังด้วยใช่ยังเล่นอยู่เลยน้องฟิวใช่ค่ะแท้ไปดูกันไปป่ะพี่ฟิล์มมัวแต่เล่นโทรศัพท์แม่จะยึดโทรศัพท์แล้วนะใช่ใจเย็นๆดิแม่จะยึดโทรศัพท์ฟิล์มเรื่องอะไรก็พี่ฟิล์มอ่ะมัวแต่เล่นโทรศัพท์ไปไหนก็ไม่สนใจน้องฟิวเลยฟิล์มอ่ะก็แค่หาเนื้อหาความรู้เฉยๆตอนนี้ใกล้สอบแล้วฟิล์มก็ต้องหาอะไรมาอ่านบ้างสิต้องหาในไหนอะลูกหาในแอปนี่ไงแม่ Bootcamp Demyดูสิเป็นเด็กการเรียนนั้นเลยนะอ้าวน้องฟิวแม่เช็คดีๆไหนพี่ฟิล์มแม่ขอดูหน่อยนี่ไงแม่มันเป็นแอปเกี่ยวกับการทำข้อสอบออนไลน์หาเนื้อหาออนไลน์ในนี้ก็ได้พี่ฟิล์มแล้วทำไมพี่ฟิล์มต้องใส่หูฟังด้วยใช่พี่ฟิล์มแอบคุยกับใครหรือเปล่าเปล่าแม่ก็ฟิล์มไม่ต้องใส่หูฟังสิถ้าไม่ใส่หูฟังนะเสียงเขาก็รบกวนอื่นสิเขามีคลิปวิดีโอสอนด้วยอ้าวเหรอใช่แม่นี่ไงแม่เดี๋ยวฟิล์มให้แม่ดูว่าแอปนี้มีอะไรบ้างนี่ไงแม่แอป Bootcamp Demy อันนี้ก็จะเป็นแอปเตรียมสอบสำหรับน้องๆม.ปลายหรือว่าพี่ๆม.ปลายก็จะมีวิดีโอสอนบทสรุปเนื้อหาหลายวิชาเช่นภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษชีววิทยาแถมยังมีการส่งแจ้งเตือนข้อสอบมาที่มือถือของเราด้วยนั่นนี่ฟิล์มกำลังตั้งใจอยู่แม่กับน้องฟิวนั่นแหละมาหาว่าฟิล์มติดมือถือดูสิมีทั้งหลายอย่างแอปนี้มี2แบบนะแม่มีแบบโหลดฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมพรีเมียมเนี่ยก็จะดีกว่าตรงที่ว่ามีการวัดระดับความพร้อมในการสอบด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นวัดระดับความพร้อมก็จะมีวิเคราะห์ให้เราด้วยนี่นะแม่แล้วก็ฟิล์มใช้แบบพรีเมียมอยู่นะนี่เขาก็จะขึ้นตรงนี้ส่วนเหรียญที่ฟิล์มมีเนี่ยก็คือฟิล์มมาทำแบบฝึกหัดมาแล้วเขาก็จะแถมให้1เหรียญนะแล้วก็แบบโหลดฟรีใช่ไหมแม่ข้อสอบอ่ะมีแค่200ข้อเองนะแต่แบบพรีเมียมอ่ะมีตั้ง 4,000 กว่าข้อเนี่ยให้เราทำดีมากเลยนะแม่ต่อไปนะแม่จะเป็นวิชาสังคมนี่นะเข้ามาแล้วก็จะเป็นคลังข้อสอบแล้วก็บทเรียนคลังข้อสอบก็จะเป็นแถบด้านบนนะเป็น Pretest O-net 9 วิชาสามัญแล้วก็กฎหมายเดี๋ยวเราเข้าไปดู O-net ก่อนอันนี้เป็น O-net ที่ฟิล์มเข้าไปทำแล้วแต่ว่าบางอันก็ยังตอบไม่ถูกเลยนะ
อันนี้คือทำค้างไว้เขาก็จะมีเฉลยบอกเห็นไหมสีเขียวๆก็จะเป็นเฉลยนะแล้วก็พอเราตอบถูกหรือตอบผิดเนี่ยเขาก็จะมีคำอธิบายให้แต่ว่าถ้าเราใช้แบบโหลดฟรีนะจะไม่มีบอกแต่ฟรีมาใช้พรีเมียมก็เลยมีด้านล่างบอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอันข้างล่างบ้างละกันก็จะเป็นเหมือนสอบเทียบนะก็จะมีบอกเลยว่าเป็นข้อสอบมี90ข้อนะมีเวลาทำ120นาทีจะเป็นเริ่มเวลาจับทำข้อสอบกับโหมดฝึกหัดก็จะแบบจับเวลาเหมือนจริงมากนะคะเหมือนตอนเราแบบสอบออลเน็ตเลยแล้วก็เวลาเราทำก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ฟิล์มลองทำไว้เริ่มจับเวลาปุ๊บเขาก็จะจับเวลานะคะตรงนี้แล้วเราก็ต้องทำนะคะแล้วก็แข่งคู่กับเวลาแล้วคือแบบก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่เวลาจะหมดแล้วคืออันเนี้ยเขาจะยังไม่มีเฉลยให้แล้วก็แบบติ๊กๆไปเพื่อจะแข่งกับเวลานะคะ120นาทีแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นโหมดแบบฝึกหัดใช่ไหมอันนี้ก็คือทำไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะเก็บคะแนนลองกดไปสมมติข้อนี้เราตอบผิดเขาก็จะเฉลยข้อถูกแล้วก็อธิบายไว้ให้นะคะว่าทำไมถึงตอบข้อนี้แค่นี้เองนะอันนี้จะเป็นโอเน็ตแล้วก็ส่วนบทเรียนก็จะมีทั้งหมด6บทนะคะก็จะมีหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ไทยภูมิศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์สากลฟิล์มชอบมากนะคะดูสิทำไว้เยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะจะมีทั้งหมด2แบบเป็นแบบยากแล้วก็ง่ายแล้วก็อันนี้จะเป็นวิดีโอนะคะเปิดเสียงได้เห็นว่าเป็นวิดีโอเล่นมาเลยนะแล้วเราก็ฟังแล้วก็ทำไปด้วยก็ได้นะคะเมโสโปเตเมียมีความหมายว่าแผ่นดินอันตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ2สายโดยมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราเปิดไปเราก็ทำแบบฝึกหัดก็ได้นะเขาก็จะไม่หยุดเล่นนะคะเขาก็จะพูดไปเรื่อยส่วนด้านล่างก็จะเป็นสรุปค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อหานี่นะมันก็จะเยอะหน่อยเพราะเป็นเนื้อหาแต่ว่าสรุปก็คือเขาสรุปมาให้สั้นๆดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะออกค่ะแล้วก็ไปดูที่ภาษาไทยกันต่อนี่นะคะเป็นภาษาไทยก็จะเป็นโอเน็ตเหมือนกันนะคะอันนี้ฟิล์มลองเข้าไปทำแต่ว่ายังไม่ได้คะแนนนี่ก็จะมี2โหมดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่านี้ลองเข้าไปแล้วเขาก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีแบบเทียบเคียงนะคะเป็นพ.ศ.สำหรับข้อสอบโอเน็ตอันนี้ของปี58ก็จะเป็นจับเวลา120นาทีนะคะกับโหมดฝึกหัดค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแนะนำเฉพาะคุณก็หัวข้อไหนที่ฟิล์มยังอ่อนอยู่เขาก็จะแนะนำมาให้นะคะแล้วก็ให้เราเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปฟังค่ะดีมากเลยนะอันนี้คือฟิล์มเข้าไปฟังแล้วประวัติชมล่าสุดเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเราก็เข้าไปฟังได้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นหลักภาษาอันนี้จะเป็นบทเรียนนะแล้วก็แยกออกมาค่ะแล้วก็เข้าไปทำแบบฝึกหัดดีมากเลยนะคะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มขอโทษพี่ฟิล์มด้วยนะคะที่เข้าใจพี่ฟิล์มผิดเห็นเล่นโทรศัพท์มากเกินไปจนลืมน้องฟิล์มไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องฟิล์มฟิล์มนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่อยู่ระดับชั้นม.ปลายค่ะแล้วก็กำลังตามหาเนื้อหาการสอบอยู่นะคะสามารถโหลดแอป Bootcamp Demy มาใช้กันได้นะคะสะดวกมากเลยค่ะหยิบมาอ่านตอนไหนก็ได้นะคะมีความรู้ตลอดเวลาเลยนะใช่หยิบโทรศัพท์มาเข้าแอปแล้วก็หาความรู้ได้เลยค่ะพี่ฟิล์มนี่เป็นเด็กดีนะเนี่ยเด็กขยันมากเลยใช่ค่ะตอนนี้ใกล้สอบนะคะแม่ก็นึกว่าพี่ฟิล์มติดโทรศัพท์ซะอีกคิดลบกับฟิล์ม ฟิล์มหาความรู้นะนี่สำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย